สำหรับท่านชวนท่านได้ขอตอนที่ประชุมแล้วว่าท่านจะขอโหวตใช่ไหมครับไม่เห็นชอบนะครับซึ่งที่ประชุมก็ไม่มีใครชอบแล้วมีส่วนของบุคคลไหนแจ้งได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้แจ้งครับผมก็ไม่ทราบแล้วก็ผมเรียนเลยในฐานะรัฐบาลการคนละวันพักยังไม่เคยมอบใครไปเจรจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นผู้ลงทุนขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมยืนยันครับต้องถามคนที่ไปโหวตซึ่งผมเรียนแล้วว่าเขาจะไม่ชี้แจงในที่ประชุมหรือว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมการนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือประชาธิปไตยมีศักดิ์ศรีเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านจะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยไปเป็นพรรคอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ